สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องเกษมชัยไซกะลอยครับพบพอกันตรงกับวันเสาร์ที่20พฤศจิกายน2564นะครับวันนี้ที่กาฬสินธุ์ทุ่งนาบรรยากาศเกี่ยวเข่านะครับมื้อนี้ลุยน้ําไปนําครับมื้อนี้แอดมินเกษมชัยจะได้โทรหาอาจารย์แพกนะครับเพราะว่าหลังจากที่2วันก่อนโทรหาอาจารย์แพกครับเกี่ยวกับความฝันอาจารย์แพกกลับมาเมื่อคืนฝันอีกนะครับเกษมชัยฝันได้ความฝันนั้นจะเป็นจะได้ครับเอารอชมกันนะครับคำเตือนช่องนี้เป็นเพียงแนวทางในการนำเสนอการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนเล่นการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมปีเจโน่มาขึ้นนี่ไปร้อยกระทงแสงครับมาขึ้นนี่มาขึ้นนี้ค่าทักไล่ขอแล้วก็เลยบ่ได้ไปใช้ตับครับกระเสียมเช่กับร้อยอยู่ดีละอยู่ทงหน้านี่แหละมื้อนี้ครับเพราะว่ามาขึ้นนี่ก็มันเป็นมื้อดีครับที่ลูกค้าก็เลยมาตักไล่มันก็ไล่ใหญ่มันก็เลยนั่นแล้วก็เลยบ่ได้ไปใช้ตับโอ้ครับแสดงว่าลูกศิษย์ลูกค้าเขามาสักไล่ประจำเนาะอาจารย์เนาะครับผมครับคือว่าช่วงนี้ก็ร้อยกระทงบางหม่องก็มีกิจกรรมแน่จะบ่มีงานนะครับอาจารย์เนาะเป็นประเพณีไปขอคำว่าเนี่ยคงค่านะครับทางร้านถ้ำปูนากับมันเรียกสำเภาบ่มาขึ้นนี่ครับเบิ่งไหลสดอยู่ของปูนากนะครับอ๋อแม่งถ้ำปูไปพุ่นนอกไปพระธาตุลานหนองเนาะครับก็เสียมใช่กับมิสาธุสาธุเอาครับคือไอ้ทูหาอาจารย์นะครับหลังจากที่อาจารย์ว่าเกี่ยวกับความฝันเนาะอาจารย์เนาะครับไอ้ความฝันก็คือที่ว่าอาจารย์ว่าฝันเห็นเกษมชัยมื้อนั้นนี่มีคนลอตเตอรี่ไปให้บ่ครับแม่นครับครับเกษมชัยกลับมาฝันอีกเด้อครับบัดนี้ฝันครับมาฝันมื้อนั้นเนาะฝันว่าคือแจ้งน้ําจะท่วมโลกเนาะอาจารย์ในความฝันนะครับเป็นสึนามิพุ่นนี่ครับคนก็หลายหลายผมก็เลยพาคนคล้ายๆว่าขึ้นไปทางภูเขาภูเขาสินะครับอาจารย์ครับผู้คนก็นำผมไปเด้ทั้งภูเทาทั้งภูใหญ่ก็ไปเพราะว่าสี่ขึ้นไปทั้งภูหุ่นละท่านไปน้ำก็ท่วมมาเรื่อยๆนะอาจารย์พอท่วมมาแล้ววันนี้เอาเจเนโร่ก็เลยเห็นเป็นพระพุทธรูปองค์บักเงยนะอาจารย์ในความฝันนะครับครับครับผมก็เลยสี่บอกว่าไปผมจะพาขึ้นไปหาพระพุทธรูปองค์นั้นนะครับองค์ใหญ่ใหญ่ข้ากันเลยอาจารย์ขึ้นไปแล้วแต่ว่าพระพุทธรูปนี่ถ้าผมจำบ่ผิดนะอาจารย์ไม่เคยเห็นเทียดอกแต่ว่ามีคนว่าไอ้พระพุทธรูปชื่อว่าไอ้พระชินราชบ่ครับมีบ่มีสุ่มบ่ครับถ้ามีสุ่มขึ้นพระพุทธชินราชครับตาในหูผมคือได้ความฝันว่าเป็นพระชินราชนะครับอาจารย์คือขึ้นไปแล้วคนก็ขึ้นไปนะครับน้ำมาขึ้นไปเรื่อยๆได้อาจารย์ในความฝันนะเป็นซึนามิใหญ่เลยนะครับพ่อดีผมก็เลยกราบพระเนาะว่าที่ซอยคนเด้ออันปู่เอ้ยบัดนี้ความฝันน่ะผมก็เลยจับพระพุทธรูปนะครับจับพระพุทธรูปเนี่ยคือจะคล้ายกับเพิ่นดันน้ํานะอาจารย์ครับเพิ่นดันน้ําจากสิท่วมโลกเนี่ยลบลดทันทีมั้ยอาจารย์จากน้ําไม่ร้ายเนี่ยลดทันทีพระพุทธพระที่ผมจับอยู่นะครับเพิ่นก็ครับดันน้ําไปจนบ่สุดนะครับอาจารย์ครับฝันบาดเดี๋ยวคนก็ดีใจนะครับหลังจากน้ำพระวัดน้ำจะท่วมโลกแล้วนะครับองค์ใหญ่แต่ว่าผมว่าแปลกๆว่าผมว่าไอ้ผมก็สามารถจับแบบคล้ายๆเขาเบาๆนี่อาจารย์เพิ่นดันน้ำไปเลยนะครับดันน้ำจนรถนะครับครับครับนี่แหละว่าฝันดีอยู่เพราะว่าการฝันว่าเพิ่นเอาลอตเตอรี่มาให้แอดมินเกษมชัยครับบานีเกษมอาจารย์เกษมชัยกับฟันว่าได้ซอยพ้นแนวนี้แสดงว่าฟันดีอยู่เด็กเลขที่เขาอยู่ในแนวนี้บอกครับโอ้สาธุเด้ออาจารย์เด้อเลขที่เขาหมายถึงว่าเลขตัวนี้มันสิได้ซอยพ้นประมาณนี้นะครับครับคือฟันมือที่อาจารย์แกก็ฟันผมมาฟันนะครับว่าสิเราสู่อาจารย์ฟังมานี่พอดีอาจารย์ก็ผมก็บ่ว่างเนาะเกี่ยวเขาอยู่พอดีนะครับครับอ๋อขึ้นไปทั้งผู้คือคนกระนั้นผมไปอันล่ะผมก็ซีว่าคือสุดท้ายแล้วจากผู้ของสูงๆก็เห็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่ๆกระดานนะครับ
ผมก็เลยว่าสุดท้ายแล้วนะก็เลยสาธุกราบให้ผู้ซอยเด้อว่าพระวางเสร็จผมก็พักคือยังจับพระพุทธรูปแล้วท่านเพิ่นก็ดันน้ําไปเองนะครับดันรถทันทีเลยน้ําครับคนก็ดีใจบ่ซั่นว่าโอ้ผมก็สาธุอยู่ซอยคนได้บัดนี้มันดีอยู่ครับมันดีอยู่แม่นบ่ครับว่าเลขที่เขาล่ะสิได้ซอยคนโอ้สาธุสาธุอาจารย์ตอนนี้คนหากินยากคนกําลังทุกข์กําลังยากครับมันสิมาซอยคนมั่งสิได้มาปวดมาพายคนหวดนี้อีกมั่งไปเขาอยู่เขาอยู่แต่ว่าเขาจะอาจารย์ในมันเนี่ยคือลอตเตอรี่ก็คือ20มาอาจารย์แม่ครับ20ครับเลขท้าย20เลขท้าย20เนาะนี่20และ19ก็คือตัวร่องหมออาจารย์แม่ครับ19 20 30แต่ว่ามันเนี่ยกระเป๋าเนาะยังอายุกับเสียมชัยผมก็เลยบ่กล้าบอกเพราะว่า1ถ้าบอกปุ๊บจักสิบางท่านก็จะจับตัวเลขตัวแท้นะถ้ามื้อนี้ก็สิบอกเด้ออาจารย์ว่าจะได้ก็ได้แต่ผมก็พิมพ์บอกแล้วคนล่ะครับพิมพ์บอกไอ้หลังแชทล่ะครับกับเสียมชัยนี่คือ2515ครับจ้ะ2515เท่ากับว่าเท่ากับว่าวันที่24สิงหาคมนี่ก็คือ50ปีเนาะครับผมนั่นแหละครับครับนี่แหละครับเพราะว่ามันก็สิออกวันที่1เนาะครับสิออกวันที่1บัดนี้วันที่24นี่อายุเต็ม50ก็ต้องเอาเลข50ไปเลย50ไปเลยมั้ยครับแม่นครับเพราะว่ามันเต็มแน่ครับมันเต็มแล้วมันขำไปแล้วนะก็คือต้องเอาอายุเต็มไปเลย50ไปเลยครับผมเพราะว่าเมื่อนี้จะพยายามจะไปเอาลอตเตอรี่ซิปไปที่ถือหมดที่แล้วนะครับไปขึ้นเงินอยู่หน้ากองสลากกินแบ่งแล้วก็สิไปยึบจับลอตเตอรี่ของหมวดนี้ต่อเลยครับมื้อนี้เพราะว่าครับผมเมื่อวานนี่ไปเท่านึงแล้วเริ่มเอาลอตเตอรี่ไปลอตเตอรี่ที่ถูกแล้วมันเริ่มออกไปก็เลยได้กลับมาซื้อครับว่าลอตเตอรี่อยู่ของสลากมันมีขายแล้วเมื่อวานครับคือสิไปมื้อนี้บ่ครับมื้อนี้อาจารย์ไปมื้อนี้อาจารย์จะขับไปมื้อนี้ไปมื้อนี้เดี๋ยวไปยึบจับอยู่หน้ากองสลากก็ดีแล้วครับไปก็คือไปขึ้น10ใบแล้วต่อไปจะไปขึ้นวันที่1บ่อาจารย์ให้สมหวังเด้ออาจารย์เด้อเอื้อนให้เด้อครับเด้อสิไปกับปูด่างเด้อครับเดี๋ยวไปซ่อมไว้ครับเดี๋ยวขอไปซ่อมกันเบิ่งทางไปเด้ออาจารย์เด้อครับพ่อบ้านอาจารย์ก็นี่แหละครับอยู่ใกล้ๆสำนักงานสลากกินแบ่งนี่แหละเอาบ่ไกลกันตัวครับนี่บ่ๆๆครับติปโลเอามื้อนี้ไปขึ้น10ใบต่อไปขึ้นวันที่1ครับนี่ครับเป็นแนวทางตัวเองเลยครับเด้ออดีตความฝันว่าอาจารย์เนาะก็เลยมาเล่าสู่อาจารย์ฟังนะครับครับป้าโอ้ก็ตอก็ดีใจนะครับที่ความฝันดีใจที่สุดเลยเด้โอ้ได้ซอยคนบ่หั่นได้ความฝันนะพระพุทธรูปองค์ใหญ่คือคิดว่าชนิดว่าพักน้ําจะลดจนได้นะครับน้ํามันลดทันทีเลยเด้อาจารย์จากหลายๆนะสิสวมฝันดีอยู่ครับฝันดีอยู่ครับผมแสดงว่าตัวเลขมันสิเข้านั่นล่ะหมายถึงมันสิได้ซอยคนครับก็สาธุด้วยอาจารย์เนาะเป็นแนวทางตัวเลขเนาะครับเนาะผู้ใดที่ฟังอยู่นะครับเนาะคันมากํากันจะยึดจับลอตเตอรี่ไว้เพราะว่าลอตเตอรี่ก็สิเริ่มมีขายกันละครับ20 นะครับเนาะ20ตัวที่ฟันละ20ร่องก็คือ19ครับครับแล้วก็สําหรับอายุก็อาจารย์พยักกับมากถามไปเลย50ไปเลยก็ต้องไปเรียน49แล้วถามไปเลยแต่ว่าก็เพราะว่าเป็นยังคือบ่เรียน49ที่49มันก็สิออกงานอยู่เห็นบ่ครับถามไปเลยถามไปเลยบ่ครับ50เลยครับเอาฟังไว้พี่ดองพิจารณาเด้อครับเด้อเป็นแนวทางตัวเลขซื้อๆเนาะอาจารย์เนาะครับถ้าชอบก็ไปหยิบลอตเตอรี่มากก็บ่ได้มากก็หยิบจับไว้ครับให้บ่มากก็พลาดนะครับเนาะเพราะว่าอันนี้มันเป็นแค่เพียงแนวทางนั่นก็อยู่ในกระเป๋าห้องครับคือก็บ่เป็นหยังเรียนอยู่ครับบ่ได้มีใครไปบังคับกันแต่ว่าก็เห็นแม่แพทย์ก็เว้าแบบๆบ่ครับว่ากับบ่แน่ว่าใกล้ๆฮอดมื้ออาจสิไปวัดป่าคลอง11บ่ครับโอ้ทีแต่ยังบ่ทันรับปากว่าสิไปแน่นอนนะครับหมายถึงว่าบ่แน่อาจสิไปประมาณนั้นนะที่ว่าคำชะโนด2นะบ่ครับอาจารย์แม่นครับที่ไปยึดจับรถไอ้เซียมซี่หอดก่อนนะครับที่ได้61สิไปอาจารย์สิไปอีกบ่ครับนี่จะไปอีกบ่ครับ
้าไปครับจะเข้าไปครับที่เลขออกหมดนี้แหละครับครับถ้าไปมือได้ทักว่าหากระเสียบใช่ในเด้อสิเบิ่งเซียมซีดำไม่แพ้ว่าไปยู่ไปยู่อ๋อไปยู่บ่ครับเอาจะรอครับจะรออาจารย์ครับแต่ว่าส่วนที่เป็นมือได้เข้ากันยังคุยกันอีกทีนึงครับผมแต่ว่าไปแท้เนาะครับไปไม่แพ้ว่าไปแท้ว่าครับกระเสียมใช่กับสีเลงเกี่ยวเขาแล้วว่าแล้วว่าสิไปคำชะโนดด้วยกันนะครับอาจารย์เอฟซีก็ถามอยู่ว่าสิไปมือได้คำชะโนดเพิ่นโชคดีนะมังหันหาเจ็ดนะครับอ๋อครับเพราะว่าอยู่ไอ้วัดป่าคลองสิบเอ็ดนะครับเนาะที่เขาเจ้าเอิ้นคำชะโนดสองนี่ครับผมเพิ่นสิมีหัวใจพญานาคอยู่สาราบกลางน้ำนะครับครับเพิ่นว่าเนาะเพิ่นว่าเป็นหัวใจพญานาคหมดโอ้ใจพญานาคพญานาคสี่ตระกูลเนี่ยอย่างนั้นครับผมบ้านนี้ก็คือโตจานเองนี่ก็มีโอกาสได้ไปแล้วก็นานี่ก็ไปทั้งนึงแล้วบ้านนี้เมื่อนั้นเนาะครับนอกครั้งแรกที่ไปวัดป่าพ่อสุเวียนนี่ล่ะไปอันไปบูชาเทียนนกพ่อพ่อหน้าเทียนที่ว่าประจำวัดเกิดนะครับครับบ้านนี้ข้าเจ้าก็ให้เอาเทียนไปแล้วก็ไปจุดแล้วก็ไปร่อยน้ำนะไปลอยน้ำในอ่างในอ่างสาใหญ่อยู่กลางอันมองกันนั่นแหละของที่บ้านมีคนใจพระเจ้าพระยาดักครับครับผมบ้านนี้การพยักษ์กับอธิษฐานเดี๋ยวย้อนเทียนลงไปจักแมนหางป่าหรือยังครับฟาดน้ำออกมาบอกยางแห้งเลยได้จากตะลิงเนี่ยโอ้ครับย้อนตกใจมันแล้วตอนอธิษฐานแล้วครับอาจารย์ตอนอธิษฐานแล้วแบบว่าจุดเทียนแล้วแล้วเข้าสิปล่อยเทียนลงไปอันปล่อยในน้ำนะครับครับผมกระจนตกใจบอกยางแห้งหมดเลยจักแมนหางป่าหรือแมนยังเป็นน้ำกระเด็นเลยบอกครับอาจารย์ยิ่งเข้าถึงคิดไปเป็นน้ำกระเด็นเลยบ่ครับน้ำกระเด็นขึ้นมาเลยบ่ครับกระเด็นเลยนะครับแล้วก็แบบเป็นเครื่องหางฝาอีนี้เลยฝาดที่มือจัดเลยเนี่ยครับผมโอ้สาธุครับอาจารย์บ่แม่นนั่นแปลว่าบ่แม่นว่าน้ำกระเพื่อมซื่อๆบ่แม่นแบบฝาดออกมาอีนี้เลยคือฝาดใส่มืออาจารย์เลยแม่นครับฝาดออกมาจากตะลิงเนี่ยครับแสดงว่าเมื่อนั้นจนตกใจเนี่ยแม่ย้อนมือลงไปแล้วฝาดมาเลยเนาะครับแห่งตื่นอยู่แห่งตื่นพญานาคอยู่จังสินะว้ายกระเสียมใช่คนตื่นเป็นมันก็ดวนรุ่นแล้วโอ้แสดงเพิ่นมาให้โชคแล้วครับอาจารย์ครับโชคมาแล้วอันเพราะว่าที่แม่เพิ่นว่าสิไปเสี่ยงเตรียมสิอีกของหมวดวันที่1ท่านว่านะครับเนาะเพราะว่าหมวดที่แล้วที่เพิ่นเสี่ยงได้61เพิ่นก็ได้บอกไปว่าถ้าหวยทางไว้ออก61 3 4เตียงเตรียมซีมานี่ครับกระสีใส่บาทในปู่ศรีสุโธกับย่าศรีปทุมมาเพราะว่าอยู่หันเพิ่นก็มีอันปู่ศรีสุโธย่าศรีปทุมมานะครับครับผมบาทนี้พ่อเลขเขา61ตรงๆแล้วก็เลยได้มาใส่บาทในเพิ่นอีหลีใส่ไปแล้วตอนนี้หลักก็เลยแปลว่าอยากถือโอกาสกลับไปหาเพิ่นอีกจังซี่นะครับเพราะว่าไปขอเพิ่นก็ปวดท้ายลูกหลานอยู่จังซี่นะครับครับก็เลยว่าอยากกลับไปอีกอยู่เพราะว่าตัวอาจารย์เองกับแม่แพทย์ก็นับถือพญานาคเนาะครับเนาะก็ครับผมไปก็คือสายพญานาคนะครับสายพญานาคโดยตรงนั่นแหละเมียนอยู่ครับอาจารย์ลูกหลานพญานาคแล้วเพราะว่าตัวอาจารย์เองก็เป็นคนน้องชายเนาะลูกแม่น้ำโขงเนาะครับลูกแม่น้ำโขงก็ซ้ำลูกหลานพญานาคนั่นแหละความสัมพันธ์ถูกกันเนาะอาจารย์เนาะไปที่เพิ่นมีพญานาคเพิ่นก็ปวดท้ายอยู่สินะครับครับแต่ว่าไปนี่รอเนาะมือเนาะอาจารย์เนาะก็ไปแทนบ่ครับไปเซียมซีนี่ไปครับแม่แพ้ว่าไปแท้ๆว่าอ่าครับรอมือได้นั่นเดี๋ยวอาจจะไปแล้วแจ้งไปติดต่อกันอีกทีนึงครับผมที่เอาแบบขอบสนามบ่ครับหรือที่เอาแนวมือนี่ไปเกี่ยวเขาต่ออีกบ่ครับต่อครับมื้อนี้ลงน้ำครับมื้อนี้เดี๋ยวจะถ่ายบรรยากาศไอ้เกี่ยวเขาลอยน้ำให้เบิ่งเด้อครับผมขอบคุณอาจารย์นะครับเด้อครับผมครับผมครับเมื่อได้ไปก็ยังติดต่อกันอีกทีนึงเนาะครับผมครับสำหรับ FC ผู้ใดที่ฟังอยู่ก็ให้ยิบจับไปก่อนเด้อครับเด้อลอตเตอรี่2019แล้วก็อายุก็คือ50นะครับเนาะครับผมต่อกันอีกตัวนึงที่อาจารย์พยายามบอกไว้ก็คือ30 19 20 30แล้วก็ถ้าอายุก็เสียก็คือจะถึง50นะครับแล้วคนก็ไปยิบเอาอ่อน
พราะถ้าพศเกิดกับ2515ครับขอบคุณนะครับเด้ออาจารย์ครับผมไปเกี่ยวขอคนครับวันนี้ครับครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับครับผ่านกันไปครับแนวทางตัวเลขนะครับเด้อโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับถึงชอบกับไปหยิบลอตเตอรี่นะครับจะมี192030นะครับแล้วก็50นะครับแต่ว่าพ่อสอเกิดกับเสียมใช่ก็คือ2515คิดว่าเป็นแนวทางตัวเลขมาเล่าความฝันสู่กันฟังจะเจอกันไหมกันแล้วกันนะครับวันนี้ขอเวลาไปเกี่ยวเขาคือเก่าเหมือนเดิมนะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องเกษียมใช่ใจกันลอยโชคดีมีความสุขกันทุกท่านนะครับสวัสดีครับ